สว.กิติศักดิ์ ท่าก้าวไกลไปเอาเสียงพรรคอื่นแทนพึ่งมือสว.ยันไม่โหวตพิธาล่าสุดสว.กิติศักดิ์ย้ำชัดนะคะหากเพดานแก้ม.112ของพรรคก้าวไกลไม่ลดก็จะเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนายพิธาค่ะท้าว่าถ้าเก่งก็ให้ไปเอาเสียงพรรคอื่นมาอย่ามาพึ่งมือของสว.เชื่อว่าทุกคนมีธงอยู่ในใจนะคะไม่จำเป็นต้องออกมาพูดเยอะนอกจากนี้ยังได้กล่าวอีกว่าสว.จะมีการนัดพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันที่10-11กรกฎาคมนี้ก่อนจะถึงวันลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะ